G-View Aslock King IT Network X-Shot JIB Onlineสวัสดีครับวันนี้อิงมากับโน้ตบุ๊กสำหรับคนที่ต้องการพกพาไปนอกสถานที่และไม่ได้ต้องการใช้งานแค่โน้ตบุ๊กนะฮะเพราะว่าเขาสามารถพับนี่แล้วก็ดูเป็นแท็บเล็ตได้ด้วยเวลาพรีเซนต์งานอะไรอย่างนี้ทัชสกรีนด้วยเช่นกันนะครับอย่างที่เห็นตรงนี้เลยอันนี้จะเป็น ZenBook Flip S นะฮะ Flip ก็มาตามชื่อนะ Flip ก็คือพลิกนั่นเองนะฮะเห็นไหมฮะนี่เลยกลับเป็นโน้ตบุ๊กก็ได้เอาเป็นแท็บเล็ตก็ได้นะครับมาในดีไซน์ของ ZenBook ตัวปกติถ้าเราไม่บอกมันฟลิปได้อันนี้ก็คงจะไม่รู้กันใช่ไหมฮะสำหรับรุ่นนี้จะเป็นชื่อรุ่น UX 370นะฮะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูเลยครับZenBook Flip S UX 370ตัวนี้นะครับจริงๆแล้วเขาก็เป็นโน้ตบุ๊ก convertible นะฮะหรือว่าโน้ตบุ๊กที่แปลงเป็นแท็บเล็ตได้นั่นเองนะครับแค่นั้นไม่พอจุดเด่นของเขาเลยก็คือเป็นรุ่นที่บางสุดในโลกจริงนะครับตัวนี้นะฮะความหนาของเขาอยู่แค่ 1.09 ซมเท่านั้นนะฮะแล้วก็ด้านกว้างนะครับจะอยู่ที่ 12.32 นิ้วหรือว่า 31.3 ซมด้านลึกจะอยู่ที่ 21.8 ซมกับน้ำหนักรวมแค่ 1.1 กิโลกรัมเท่านั้นครับโน้ตบุ๊กสมัยใหม่นี่เล็กแล้วก็พกพาง่ายจริงๆดีไซน์นะครับคร่าวๆมันก็เหมือนกับZenBook รุ่นที่ไม่ใช่ Flip นั่นแหละฮะแต่ว่าตัวนี้สามารถ Flip ได้นะครับโดยที่เขาใช้บานพับแบบ Ergo Lift นะฮะทำให้คุณสามารถพับจอไปได้สุดทางอีกทางนึงเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นแท็บเล็ตได้อย่างสมบูรณ์แบบนะฮะดีไซน์ลวดลายของตัวเครื่องนั้นด้านหลังจะใช้ Spun Metal นะฮะซึ่งบนโครงการผลิตของเขาจะเป็น Unibody ด้วยเรียกง่ายๆโครงสร้างทั้งหมดนี้เป็นแบบชิ้นเดียวกันทั้งหมดเพราะฉะนั้นการผลิตนั้นก็ยากนะครับรวมไปถึงวัสดุที่เขาใช้เป็นAerospace Grade Aluminium ด้วยเช่นกันนะครับทำให้โน้ตบุ๊กตัวนี้มีความทนทานด้วยสวยงามด้วยนะครับสำหรับสีจะมีให้เลือก2สีนะก็คือสีเทาแล้วก็สีที่อยู่เห็นตรงนี้จะเป็น Royal Blue นะครับแต่สำหรับในประเทศไทยนั้นจะมีขายแค่ Royal Blue ซึ่งเป็นตัวที่เราเห็นแล้วก็มีดีไซน์ Spun Metal เท่านั้นใครที่ห่วงเรื่องบานพับนะครับบานพับ Ergo Lift ของเขาจะทนหรือเปล่านะพับไปพับมาเป็นแท็บเล็ตบ้างเป็นโน้ตบุ๊กบ้างนะครับอันนี้ทาง Asus เขาได้ทำการทดสอบมาแล้วนะฮะมากกว่า 20,000 ครั้งยังถือว่ารอดอยู่ครับเพราะฉะนั้นคุณใช้ได้ยาวๆเลยนะครับฟลิปไปสมมุติปีนึงมี365วันคุณก็ลองคูณไปดูแล้วกันนะครับว่าคุณใช้วันนึงกี่ครั้งนะครับในการพับแล้วก็อายุการใช้งาน 20,000 ครั้งที่จะอยู่ได้สักกี่ปีเปิดตัวเครื่องออกมาก็เห็นแว็บแรกเลยนะฮะว่ามันดูหรูหราเป็นโน้ตบุ๊กพรีเมียมจริงๆนะครับดีไซน์เป็นสีน้ำเงินเข้มเหมือนสีกรมท่าอะไรอย่างนี้แล้วก็ตัดขอบด้วยกรอบสีทองนะครับซึ่งวัสดุกรอบสีทองนี้จะเป็นโลหะด้วยเช่นกันนะครับรวมไปถึงตัวฟอนต์บนคีย์บอร์ดและโลโก้ Asus ZenBook ใต้จอก็จะออกแบบมาให้สีคล้ายๆตัวกรอบนะครับอันนี้ก็ตัดกันดีและก็ดูสวยงามดีนะครับทางด้านตัวจอนั้นอันนี้จะเป็นจอ 13.3 นิ้วน่าทึ่งพอสมควรนะสำหรับโน้ตบุ๊กขนาดแค่นี้ได้จอ 13.3 นิ้วด้วยนะครับนั่นก็เพราะว่า Screen to Body Ratio หรือว่าอัตราส่วนตัวจอต่อตัวบอดี้เขาอยู่ที่ 80% กรอบบางแค่ 6.11 มิลลิเมตรเท่านั้นเองครับความละเอียดของตัวจอตัวนี้จะอยู่ที่ 1920x1080 แต่ก็จะมีออปชันที่เป็น 4K หรือว่า Ultra HD 3840x2160ให้เลือกด้วยนะครับแต่สำหรับผมมองว่า 1920x1080 ก็เหลือเฟือแล้วนะสำหรับจอ 13.3 นิ้วแบบนี้จะเป็นแบบ LED backlit นะฮะ refresh rate 60Hz sRGB 100% นะครับแล้วก็มุมมองการมองสามารถมองได้ที่178องศาเป็น wide view นั่นเอง texture การเคลือบจอก็จะเป็น Gorilla Glass นะฮะเหมือนพวกมือถือสมัยใหม่นะครับที่กันรอยขีดข่วนซึ่งตัวนี้ก็จำเป็นพอสมควรเพราะว่าเขาเป็นจอ capacitive touchscreen ด้วยเช่นกันคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับก็เป็นแบบชิคเลตคีย์บอร์ดนะที่เขาออกแบบมาตามหลักอีโคโนมิกเลยนะฮะระยะการกดเนี่ยจะกดที่1มิลลิเมตรนะครับก็เรียกได้ว่าปุ่มมันตื้นพอสมควรนะใครที่ถนัดแบบนี้ก็น่าชอบนะครับแต่ว่าใครที่ยังไม่ถนัดก็จะต้องปรับตัวกันนิดนึงนะฮะแล้วก็ภายใต้ปุ่มสีทองๆฟอนต์สีทองๆนี้จะมี LED backlit ด้วยนะครับมองในไฟเราอาจจะยังไม่ค่อยเห็นเพราะว่าเขาไม่ได้ออกแบบมาให้มันสว่างจนทิ่มตาพวกโน้ตบุ๊กเกมมิ่งนะฮะแต่ว่าเวลาใช้ในที่มืดๆนั้นเราสามารถมองเห็นได้แน่นอนครับ
ทัชแพดด้านล่างก็มีขนาดใหญ่พอสมควรเลยนะฮะตรงนี้ก็มีการเคลือบกระจกมาด้วยเช่นกันการใช้เจสเจอร์ก็สามารถทำได้โดยง่ายนะครับฟิลลิ่งการกดก็จะเป็นคลิกแบบแข็งฮะระบบเสียงตัวนี้นะครับก็จะมีลำโพงซ่อนอยู่นะฮะเป็นลำโพง2ตัวพร้อมเทคโนโลยี Asus Sonic Master Premium Studio นะครับซึ่งเซอร์ติฟายโดย Harman Kardon นะฮะจากเสียงที่ผมลองฟังแล้วถือว่าดังเกินตัวโน้ตบุ๊กขนาดเล็กแบบนี้แล้วก็คุณภาพเสียงก็ดีกว่าโน้ตบุ๊กทั่วไปนะครับแต่อาจจะยังสู้พวกลำโพงเดสก์ท็อปไม่ได้ก็น่าจะเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วภายในตัวเครื่องก็จะมีแบตเตอรี่แบบ2เซลล์นะครับซึ่งตรงนี้ผมลองใช้แล้วมันอึดมากนะฮะเขาเคลมมาว่าอยู่ได้ประมาณ 11.5 ชั่วโมงซึ่งผมก็เชื่อว่าน่าจะทำได้แบบนั้นจริงๆนะครับแต่จากที่ผมลองฟังเพลงบ้างดู YouTube บ้างแล้วก็ใช้งาน CPU ค่อนข้างหนักหน่วงนะครับก็แบตเตอรี่อยู่ได้ราวๆเกือบ8ชั่วโมงอินเทอร์เฟซด้านข้างอันนี้เป็นโน้ตบุ๊กที่ค่อนข้างบางนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมาในยุคของ USB Type C แล้วนะฮะทางด้านฝั่งซ้ายนะครับหลักๆแล้วก็ไม่มีอะไรมากนะฮะนอกจาก USB 3.1 Type C 1ช่องแล้วก็จะเป็นแจ็คหูฟัง 3.5 หรือว่าไมโครโฟนก็ได้คอมโบมาเหมือนกันนะครับส่วนทางด้านฝั่งขวานั้นก็จะมีปุ่ม Power ปุ่ม Volume Up Volume Down Fingerprint Sensor แล้วก็ USB 3.1 Type C 1ช่องนะครับซึ่งตรงนี้สังเกตดีว่าจะไม่มี USB Type A มานะทุกอย่างคุณต้องแปลงด้วยดองเกิลทั้งหมดนะฮะการชาร์จก็สามารถชาร์จได้ทั้ง USB 3.1ทั้งซ้ายแล้วก็ขวาเลยแล้วแต่ถนัดนะครับ USB ตรงนี้ทำเป็น Display Output 4K Ultra HD ก็ได้หรือว่าโอนถ่ายไฟล์ก็ได้ที่ความเร็ว5 กิกะบิตต่อวินาทีพร้อมเทคโนโลยี Quick Charge ด้วยนะครับอันนี้ USB Power Delivery สามารถทำได้ที่ 60% ภายในเวลาประมาณ49นาทีครับเปิดเครื่องมาดูสเปคกันนะฮะตัวนี้ใช้ CPU จาก Intel Kaby Lake Core 7 7500U เป็นตระกูล U เพราะฉะนั้นค่า TDP เขาต่ำนะครับตัวนี้บริโภคไฟแค่15วัตต์เท่านั้นนะฮะก็ถือว่าเป็นโน้ตบุ๊กขนาดเล็กก็ต้องมี CPU ที่ประหยัดพลังงานมาแบบนี้นั่นแหละครับทางด้านคอก็จะมีมาทั้งหมด2คอและ4เทรดฮะเมมโมรีเองนะครับตัวนี้ก็ถือว่าจัดมาให้เยอะพอสมควรนะครับแต่เป็นแบบ DDR3 ขนาด 8GB นะฮะ Dual Channel ซึ่งผมเดาแล้วว่าน่าจะเป็น On Board นะขนาดนี้คงไม่มีพื้นที่สำหรับการติดตั้งแถว SODMM เข้าไปนะครับสำหรับบัสก็1,064แต่ว่าตัวเรทก็ประมาณ2,133กับค่า CL16 นะฮะ 8GB น่าจะเกินตัวสำหรับการใช้งานทั่วไปอยู่แล้วGPU ก็จะเป็นกราฟิกออน CPU ของทาง Intel Kaby Lake นั่นแหละฮะหรือว่า Intel HD Graphics 620นั่นเองนะครับตัวนี้เป็น14นาโนเมตรก็สำหรับการใช้งานทั่วไปการเรนเดอร์ไฟล์เล็กๆน้อยๆนั้นสามารถทำได้นะครับแต่คงสู้พวกโน้ตบุ๊กเกมมิ่งไม่ได้อยู่แล้วแหละที่เด็ดๆเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสตอเรจของเขานะครับหลักๆแล้วมีมาให้แค่1ลูกนะครับไม่มีฮาร์ดดิสก์จานหมุนดูจากขนาดก็คงไม่น่าจะมีอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าเขาติดตั้งก็เป็นแบบ M.2 อยู่ภายในนะครับตัวนี้มีขนาดรวมหลังฟอร์แมตแล้ว 476.92 GB นะฮะแต่เมื่อเราเทสสปีดนี่นะฮะเราจะเห็นประสิทธิภาพที่แท้จริงของเขาเลยว่าเขาเป็น NVMe แน่นอนนะฮะอัตราการอ่านอยู่ราว3 GB กว่าๆเลยนะครับหรือว่าถ้าลงมาหนักๆก็อยู่ราว 2 GB ต้นๆทางด้านค่าเขียนหรือว่าค่าไรนั้นก็จะอยู่ราว 1.4-1.5 GB ต่อวินาทีน่าประทับใจมากครับนอกจากนั้นแล้วในกล่องก็ยังคงมีซองหนังอย่างดีสำหรับใส่เจ้า ZenBook Flip ตัวนี้แล้วก็ปากกาสไตลัสมาให้ด้วยนะฮะจากที่ลองใช้ปากกาสไตลัสตัวนี้นะครับบอกได้เลยว่ามันตอบสนองดีมากและความแม่นยำก็ถือว่าสูงพอสมควรฮะZenBook Flip S ตัวนี้ถือว่าน่าสนใจนะครับด้วยความที่เขาสามารถพับเป็นแท็บเล็ตได้สมบูรณ์แบบหรือว่าจะเอาวางไว้เนี่ยให้ดูแค่จออย่างเดียวก็ได้นะฮะแต่ว่านี้นี่เลยเห็นไหมฮะเป็นอย่างนี้เลยก็ได้ทัชสกรีนเขาก็ตอบสนองค่อนข้างไวเหมือนกันนะครับแล้วก็เรื่องสเปคนะฮะตัวนี้มี storage ที่เป็น NVMe มาด้วยนะฮะเพราะว่าการใช้งานทั่วไป NVMe การบูตเครื่องอะไรอย่างนี้ถือว่าสำคัญมากนะครับตัวนี้ก็ทำงานได้เร็วเช่นเดียวกันไม่แพ้โน้ตบุ๊กระดับไฮเอนด์เลยถึงแม้ว่าน้ำหนักเขาจะเบาแล้วก็ขนาดความหนาเขาจะบางมากๆก็ตามนะฮะเรื่องราคาผมยังไม่แน่ใจนะเพราะว่าทาง Asus ยังไม่แจ้งมานะครับแต่ว่ายังไงก็ต้องขอบคุณทางบริษัท Asus ด้วยละกันที่ได้ส่งโน้ตบุ๊กเจ๋งๆอย่างนี้มาให้ได้ลองเล่นยังไงวันนี้อิงและทีมงาน Ohawk Zone ก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนพบกันใหม่ที่ Ohawk Zone สาระ IT อัปเดตที่นี่ทุกวันสวัสดีครับ We'll be right back.